ได้เลิกแต่งได้เลิกแต่งแล้วครับจริงๆได้มาสักพักนึงแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แบบประกาศอะไรมากมายอะไรนะครับก็เป็นวันที่25กรกฎาคมครับ25กรกฎาคมเป็นวันพฤหัสครับอันนี้แต่งมั่นอะไรลงๆมั่นเช้าแต่งเย็นครับอันนี้ก็เรียกใจเลยนะครับครับก็นิดนึงจริงๆคือตั้งใจไว้ว่าให้อาจจะแบบช่วงประมาณกันยาตุลาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอไปดูฤกษ์แล้วเนี่ยดูตั้งแต่ท้ายปีขึ้นมาเลยก็แบบไม่มีจริงๆนะผมดูอย่างนี้เลยไล่ดูแต่ไล่ขึ้นมาแล้วก็แบบพอตุลากันยาแล้วก็สิงหาไม่ได้อีกก็แบบกรกฎาคมโอเคกรกฎาคมได้มันจะมีปัญหากับการจองโรงแรมหรือว่าเตรียมการ์ดตอนนี้ล็อกโรงแรมไว้แล้วครับแล้วก็ส่วนเรื่องการ์ดเนี่ยก็มีรุ่นน้องที่ทำแบบตรงพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดกังวลเนี่ยคือเรื่องของการไปแจกการ์ดเพราะมันต้องใช้เวลานานอย่างเงี้ยกับผู้ใหญ่บางคนต้องไปเองอะไรเงี้ยครับเราก็รู้จักผู้ใหญ่เยอะอะไรเงี้ยครับเชื่อว่าทุกอย่างจะทันการไหมน่าจะทันแหละครับไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าตัวนาน่าเองเขาก็แบบเขาจัดงานอีเวนต์ให้มิชลินอยู่แล้วนางก็จะแบบช่ำชองเรื่องของการจัดอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องของเสื้อผ้าเสื้อเพลก็โอเคเรียบร้อยเคลียร์หมดเรียบร้อยแล้วครับก็ตอนนี้ก็เหลือเรื่องของแบบชุดเจ้าบ่าวชุดเพื่อนเจ้าบ่าวชุดเพื่อนเจ้าสาวอะไรเงี้ยครับจริงๆพอมานั่งลิสต์ดูมันมีเยอะมากครับแต่ว่าด้วยข้อจำกัดของห้องในโรงแรมหรือห้องจัดเลี้ยงอะไรอย่างนี้ครับก็อาจจะไม่เกิน 5-600 อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็คนก็วนเวียนได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยปกติชุดเชิ้ตเองอิมพอร์ตมาจากไหนไหมคะชุดของผมเนี่ยผมใช้ของวอนครับของคุณวอนนะก็จะเป็นแบบเป็นสไตล์ที่แบบผู้ชายเนี้ยบๆอยู่แล้วเป็นสไตล์เราอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนของคุณนาน่าก็พี่เกล้าน้ำพราวพี่เก้าน้ำพราวเนี่ยเขาเป็นคนบอกว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวหน้าเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทฉันท่านจะจัดการเองคือพี่เก้าทำเองหรือไม่พี่เก้ามีเพื่อนพี่เก้าหาให้ติดต่อให้เขาก็เลยแบบว่าเออนางเป็นน้องรักของเก้าอะไรอย่างเงี้ยพี่เก้าบอกว่าเธอไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจัดการให้เองอะไรอย่างเงี้ยบอกโอเคงั้นเราก็วางใจเพราะว่าพี่เก้าเขาก็เทสดีแล้วมีเขาคัดเบาสาวทันไหมครับอะไรนะครับเขาคัดเบาสาวทันไหมทันไหมจ๊ะไม่ต้องงานใหญ่โตอะไรขนาดนั้นหรอกครับคือก็แค่อยากให้ทุกคนมายินดีแต่จริงๆก็อยากให้เป็นคนที่เราสนิทมากๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราคงต้อนรับคนเป็นพันๆคนไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่ได้รู้จักคนเยอะอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับก็ขอให้เป็นแบบคนสนิทเป็นเพื่อนๆครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับณตอนนี้ต้องเริ่มแบบเบรกงานอะไรให้น้อยลงไหมครับไม่ครับก็รับงานมากขึ้นหาค่าสินสอดเนี่ยนะครับมีอะไรก็ตบคนจ้างผมไปนะต้องระมัดคือเขาเรียกเยอะหรือว่ายังไงเขาไม่ได้เรียกอะไรเยอะแต่เราก็อยากจะให้มันสมฐานะเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นการให้เกียรติครอบครัวผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้วางแผนชีวิตครอบครัวไปถึงไหนว่าจะอยู่คือคิดไว้คุยกันไว้กับคุณหน้าครับว่าแบบพอแต่งนะเราก็น่าจะแบบปีหน้าก็คงจะพยายามลองมีเลยมีน้องเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าอายุมากกันทั้งคู่แล้ว ก็แบบมันจะมีเวลาแบบช่วงเวลาอีกไม่กี่ปีอะไรเงี้ยครับ ก็เลยแบบคิดว่าเออก็ถึงเวลาแล้วแหละเราก็ชีวิตมันก็อิ่มตัวเราใช้ชีวิตมาจนพอแล้วอะเรารู้สึกว่าเออมันถึงเวลาที่เราจะแบบชัตเทิลดาวน์อยู่กับคนคนนึงแล้วก็มีครอบครัวมีลูกมีอะไรเงี้ยครับแสดงว่าพี่นัทก็จะยินดีครับเด็กผู้ใหญ่อะไรอย่างงี้ไหมไม่มีครับแต่ว่ามีแบบแอบพูดมาบอกตอนแรกอ่ะผมพูดจริงนะด้วยความที่สังคมสมัยเนี้ยก็แบบค่อนข้างน่ากลัวอะไรเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบถ้าเรามีลูกสาวเราก็กังวลนะหรือว่าถ้ามีลูกชายเราก็กังวลเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็คิดว่าเออแบบจะมีลูกดีไหมคือตอนแรกเป็นคนอยากมีลูกมากแต่พอเลย30มามันเลยช่วงที่อยากแต่งงานมีลูกแล้วก็แบบเฉยๆแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วยิ่งแบบหลังๆมีข่าวเด็กโดนข่มขืนบ้างนู่นนี่นั่นบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคนสมัยนี้มันน่ากลัวมันจะเลี้ยงลูกยังไงให้ปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้แต่ก็สุดท้ายแล้วก็แบบแฟนก็อยากมีนาน่าก็อยากมีแม่ก็อยากให้มีก็เลยโอเคมันก็คงต้องมีแต่ตอนนี้ลูกพี่นับถึงกังวลเรื่องการจะมีลูกมากกว่าถ้าจะมีได้ไหมหรือว่าจะต้องเพราะว่าเป็นปัญหาที่ดาราหลายคนพบเจอไม่ค่อยกังวลเนี่ยผมว่าผมเห็นเพื่อนหลายคนแล้วที่แบบพยายามจะแบบมีไปหาหมอนู่นนี่นั่นสุดท้ายพอมันก็ไม่มีไงแต่พอแบบเลิกความตั้งใจแล้วแบบไปสบายๆไปเที่ยวไม่คิดถึงเรื่องเนี้ยเดี๋ยวเขาก็มาเองผมว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับยังไง
ถ้าคุณทำถูกอ่ะมันก็มาอีกแล้วครับอะไรนะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นจริงผมเป็นคนไม่ค่อยแบบเล่นรัดอะไรกับเรื่องพวกนี้ผมว่ามันถ้าเขาแบบถูกกำหนดให้มาเป็นลูกเราหรือเขาก็ไม่มีครับมีเพราะว่าจริงๆมันจะไม่คิดเลยก็ไม่ได้เพราะว่าแบบพออายุมากขึ้นเราก็ต้องไปแบบว่าตรวจสภาพความพร้อมของตัวคุณนาน่าเองและของผมเองด้วยอะไรมันไม่ใช่แค่ผู้หญิงอย่างเดียวนะผู้ชายด้วยเพราะว่าพอผู้ชายแบบทำงานมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันคุณหมอบอกความเครียดก็มีส่วนดื่มก็มีส่วนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีออกกำลังกายเยอะเกินไปก็มีส่วนอีกก็บอกว่าเขาต้องไปดูว่าอยากมีช่วงไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ